แล้วคือเรื่องของการเลือกตั้งใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งเนี่ยคือโดยปกติแล้วทางกกต.นะคะหรือว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยปกติเนี่ยคือประกาศไว้ชัดอยู่แล้วคนที่จะเลือกตั้งได้ต้องเป็นพลเมืองไทยคือมีบัตรประชาชนเท่านั้นถูกต้องมีทะเบียนบ้านมีบ้านอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ปรากฏว่าพอแบ่งไปแบ่งมาเนี่ยนะคะในเขตเลือกตั้งปี2566กลับมีคนต่างด้าวเข้าไปคำนวณในเขตเลือกตั้งด้วยก็คือหลายคนก็งงว่าเอ้าแล้วมันจะมาได้ยังไงเพราะโดยปกติแล้วถ้าอย่างคนต่างด้าวเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะไปอยู่ทะเบียนเดียวกับนายจ้างเหมือนมีการคุยกันเนี่ยคือดูข้อกฎหมายกันคนละตีความข้อกฎหมายตีความเรื่องของรัฐธรรมนูญกันคนละแบบใช่ค่ะเรื่องนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็เลยไปแนะนำว่าแหมเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องให้ทางกกต.เนี่ยไปยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีความสักหน่อยนะคะว่ามันควรจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้คุณวิษณุก็บอกว่ามีการเสนอแนะไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของคนต่างด้าวในแต่ละพื้นที่ค่ะว่ามันจะไปรวมกับประชากรคนที่เป็นคนไทยจริงๆเนี่ยในเขตเลือกตั้งด้วยหรือไม่ซึ่งทางกกต.แจ้งว่าที่ผ่านมารวมประชากรแรงงานต่างด้าวในเขตนั้นๆเอาไปด้วยเพราะว่ารัฐธรรมนูญนะคะมีการเขียนไปว่าต้องใช้จำนวนราษฎรตามประกาศของกฎกระทรวงมหาดไทยที่รวมต่างด้าวได้ด้วยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแยกได้ว่าอันไหนเป็นคนไทยล้วนอันไหนเป็นคนต่างด้าวซึ่งก็ต้องขอให้ทางกกต.ขอความชัดเจนจากทางศาลรัฐธรรมนูญเอาเองนะคะว่าจะต้องมีการรวมหรือไม่รวมอย่างไรซึ่งอาจารย์วิษณุบอกด้วยค่ะว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันไปแต่ละเขตแต่ต้องยอมรับว่าบางจังหวัดเนี่ยมีผลบางจังหวัดไม่มีผลเอาอย่างจังหวัดที่มีผลเนี่ยสมุทรปราการนะคะโรงงานเยอะกรุงเทพมหานครนะคะเป็นต้นซึ่งถ้าคนต่างด้าวเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแม้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งคืออาจารย์วิษณุก็สงสัยว่าแล้วจะไปนับเขาด้วยทำไมเพราะปกติถ้าบ้านเขาประเทศเขาอย่างถ้าเมียนมาเขามีประเทศมีการเลือกตั้งเขาก็ต้องกลับประเทศเขาไปเลือกตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันสักหน่อยค่ะก็ให้เขาหาความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญเราเองแต่ที่ผ่านมาก็รวมอยู่จำนวนเยอะเยอะเหมือนกันนะอาจารย์บางจังหวัดนะบางจังหวัดมันไม่มีสาครอะไรพวกนี้เยอะบางจังหวัดมันไม่มีผลอะไรมากแต่บางจังหวัดมีผลสมุทรสาครจังหวัดตากแต่ว่าคนต่างด้าวพวกนี้เขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนี่ก็ไม่มีแล้วไปนับเขาทำไมก็นั่นแหละสิแล้วพวกนี้เวลาพม่ามีเลือกตั้งเขากลับไปเลือกตั้งที่พม่าได้นะเราเนี่ยคุณกับผมเนี่ยไปไม่ได้แต่อาจารย์ได้เสนอแนะทางกกต.ไปก็บอกเขาไปแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอาจารย์วิษณุนะคะว่ามีการถามถึงเรื่องของการออกพระราชกฤษฎีกาว่าทางกกต.เนี่ยมีการมาหารือกับอาจารย์หรือยังอาจารย์ก็บอกว่ายังนะคะเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยในเมื่อเราให้เวลาเขา1เดือนซึ่งเขาร่างไว้แล้วก็คงไม่ได้ยุ่งยากอะไรนอกจากนี้ก็ถามว่าโดยหลักๆเนี่ยนะคะจะรอให้ทางกกต.จัดการเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จึงค่อยเดินหน้าในเรื่องของการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใช่หรือไม่อาจารย์วิษณุก็บอกนะคะว่าก็อาจจะก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาคุยกันอีกทีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้อะไรซึ่งตัวของเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขตเลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างเพราะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งด้วยนั่นเป็นสัดส่วนเรื่องของต่างด้าวกับประชากรไทยเอามารวมกันแล้วก็ดีไซน์เป็นเรื่องของเขตเลือกตั้ง